ประกวดนะครับบ้านคุณพ่อมวยไทยหัวหินครับโพย่าเบรามีจากอิหร่านนะครับ23กับ29ปีครับสถิติสแตทกราฟิกขึ้นมาตรงนี้ครับ65กิโลกรัมเท่ากันนะครับโพย่านี่จะลอยกว่าประมาณ6เซนนะครับส่วนสูงครับส่วนเรื่องประสบการณ์บนสังเวียนผืนผ้าใบไม่ต้องห่วงครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าครับแม่แรกๆเราก็ว่าใครครับว่าขวัญยอดขุนพลไฟคลับแต่พอบอกว่าขวัญสอเพื่อนจิตอ๋อฮะใช่ครับครับผมต่อยกับพวกไข่มุกขาวเพชรงามเกียรติกำพลครับเพชรสายฟ้าไฟหลังนี่ถือว่าฝากผลงานไว้นี่ก็5ปีแล้วนะครับจอมเก่าเลยล่ะใช่ครับหนึ่งคนกระดูกมวยเก่าเกมกว่าครับแต่ว่าเรือสังเวียนไปใช่ไหมอาจจะไปเคลื่อนไหวที่ภูธรแล้วก็ได้งวดนี้ได้โอกาสเข้าเมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งครับก็ไปอยู่กับยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยครับหรือว่ายอดขุนพลไฟคลับนี่แหละครับส่วนโพย่านี่ก็อยู่บ้านคุณพ่อมวยไทยหัวหินครับโพย่าบารมีพีระเกอร์ครับแฟนๆน่าจะคุ้นหน้ากันคุ้นตาเป็นอย่างดีครับโพย่านี่ต่อยมาบ่อยครับที่เราได้ความสดได้รูปร่างเลยครับลอยกว่าโพย่าบารมีส่วนกระดูกมวยครับประสบการณ์โอ้โหโชคชนเหลือเกินครับอยู่ที่มุมขาวขวัญยอดขุนพลไฟคลับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับไปดูคู่นี้กันนะครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นยูเนสเบนารีครับเจอกับซูเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำไรกุ้งครับน้องแพรมาแล้วน้องแพรมาแล้วนะเจ้าซูเปอร์บอลครับวันนี้นี่เจอของแข็งหน่อยครับโพย่ากับทางด้านยูเนสนี่ก็เคยต่อยกันมาแล้วนะครับโพย่าเนี่ยเคยชนะมาแต่งวดนี้นี่เดี๋ยวดูครับขวัญสอบเพื่อนจิตหรือว่าขวัญเจ้าขุนไฟคลับครับจอมเก๋าอยู่แล้วครับประเภทหูดุดันครับดูการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโพย่านี่สดใสซาบซ่าเลยครับฟอร์มของเขาถือว่าเป็นอิหร่านที่เป็นมวยจังหวะฝีมือดีครับประเภทหลบหลีกเก่งครับนี่ฮะหมัดตัดลำตัวครับ 1-2 ขวัญนี่โดนเข้าไปก่อนแล้วนะครับมวยขวาครับดูครับแม่หมัดไม่ถึงครับขยับมาขยับคืนแล้วครับก็ยังระวัดระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับดูจังหวะยังแบบนี้ครับ1 2 3ครับหมัดของโพย่ายังเกร็งๆกันอยู่ครับไม่กล้าผีไม่กล้าผาไม่กล้าหลุดกล้าหลวมครับเตะมาเตะคืนอ้าวแม่หมัดซ้ายแล้วเตะจ่อล่างครับแต่โพย่านี่มีหมัดบวกกันนะครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวโพย่าแม่เขารู้ครับว่าเราเนี่ยห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปนานครับเน้นลำตัวเลยนี่ครับแม่จังหวะยังเข้าทางโพย่าอยู่นะครับขวัญนี่ก็พยายามจะเดินเข้าไปครับนี่ครับแม่หมัด 1-2 เข้าหน้าเหมือนกันนะครับหมัดขวานี้โอ้โหเอาครับถือว่าท้าทายไปก่อนเลยครับเอาขวัญแม่จังหวะยังหลวมอยู่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับตอนนี้เอาแล้วครับแม่เริ่มจะเพิ่มความดุดันเข้ามาครับโอ้ยแม่คู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีนับน็อกแน่นอนครับเหมือนที่ตาของโพย่าเนี่ยจะแดงๆขึ้นมานะครับตาขวาโอ้โหโยนพลิกหมัดของขวัญเข้าไปหรือเปล่าครับบีบหัวใจนะเกมคู่นี้แม่ดูแล้วต้องจ้องเขม็งไปด้วยครับซ้ายหน้าพยายามจิ้มไว้ก่อนโพย่าขวัญหมัดซ้ายเอาเจอแข้งครับเจอแข้งซ้ายของโพย่าตาขวาแดงๆครับโพย่าครับขยับเข้าไปหมัด 1-2 มาขวัญเร่งแล้วโพย่าหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวกลับมาดูภาพช้ากันครับกับมวยคู่ที่6ของรายการครับจังหวะทิ่มลำตัวของโพย่าจากอิหร่านนะครับ
หมัดแต่ถือว่าคล่องแคล่วกว่าครับในยกแรกมีหมัดฮุกซ้ายตามด้วยขวาครับนี่ครับพยายามจะเล่นงานจอมเก่าครับส่วนขวัญนี่ก็ยังจับจังหวะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนี่ครับโดนขวาของโคย่าเต็มๆครับนี่หมัดฮุกซ้ายครับทีมงานที่จัดมานะครับที่ดวงตาของโพย่าเนี่ยก็คือแดงมาตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วนะครับไม่ได้โดนนิ้วทิ่มตาหรืออะไรครับก็คือคุณหมอแพทย์เนี่ยได้ตรวจแล้วครับก็คือผ่านต่อยได้นะครับตาแดงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการโดนนิ้วจิ้มหรือไงไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการชกนะครับอ้าวลุยต่อครับยก2หมัด1-2ครับโพย่าไฟนี้ก็ทำการที่ซ้อมอยู่ที่บ้านคุณพ่อมวยไทยหัวหินนั่นเองครับโหย่าครับเรื่องของการที่ซ้อมเรื่องของครูกงครูปลับนี่ไม่ต้องห่วงครับส่วนขันเองก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันครับการที่ซ้อมนี่แม้ว่าจะหายไปนานแต่เชื่อว่าเต็มที่เต็มถังเลยครับยอดขุนพลไฟขับครับสำหรับขันซ้อมอยู่ตรงนั้นก็มีต่างชาติเยอะครับมีพวกกาก้าชานพวกอะไรนี่ถือว่ามีนักมวยฝรั่งเยอะเอาครับแม่ลวดกระปั้นเอาที่ลำตัวครับโอ้ขวัญยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับยังเจาะเท่านั้นโพย่าไม่เข้าเหมือนกันนี่ครับโพย่ารอต่อยขวาแม่โดนโอ้ยแม่เตะหัวเลยครับตอนแรกคิดว่าจะเตะกลางลำตัวนะเออแกขึ้นหัวเลยครับหมานอกขมับเลยครับเลยด้านคอไปอีกเตะซ้ายครับเตะซ้ายโอ้นั่นเลยนะครับโอ้ยนั่นเหมือนกันครับนั่นเหมือนกันครับโอ้คนละแข้งครับโอ้ออกหนักเสียงดังฟังชัดซีดเลยครับเอาแม่เตะเขาแล้วแม่ไปเสียหลักเองโพย่านี่นะครับแม่ก็ดูการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับขวัญแต่ว่าจะได้เอามาใช้ในไฟนี้แล้วประสบชัยชนะหรือเปล่าครับโพย่าเองก็ถือว่ายังอยู่ในสเต็ปเตะตัดล่างไปครับขวัญขึ้นบนตั้งกาสูงเลยนะครับไม่ประมาททั้งคู่หมัดมาแม่วงในง้างแล้วตีโอ้โหจับสวยครับตีได้ทีนึงครับกรรมการแยกมาเตะซ้ายโคย่าพยายามค้ำไว้ก่อนครับโอ้ยแหมมีศอกกลับครับโอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ลุยต่อครับขวัญเริ่มจะเครื่องร้อนขึ้นมาครับโอ้โคย่านี่ถ้าต่อยไม่หล่นครับเดี๋ยวโดนแน่นอนครับขวัญได้มาแล้วหุ้ยแม่เข้าไปในขวายังโต้ได้ดีครับโคย่าโอ้การคอยอีกแล้วครับเมาหรือเปล่าโอ้เอ้าเหมือนจะมีอาการครับโอ้ขวัญนี่ทีเด็ดยังรอบตัวครับเอาแล้วครับเห็นช่องแล้วตอนนี้แม่ฟอร์มสดใสครับแม่โพย่านี่แกโดนการคอเอ้าเหมือนจะฟื้นนะครับร่างกายดีจัดครับแม่โอ้โหดูครับได้ลุ้นตลอดครับคู่นี้ห้ามกับพิษตาเลยครับลุยต่อครับขวัญเราเห็น2จังหวะแล้วนะครับการคอที่มั่นๆแล้วก็รวดเร็วของขวัญนะครับออกไม่เยอะนะครับก้านคอครับออกมา2ครั้งเข้าเป้า2ครั้งเลยครับครั้งแรกเข้าขมับครั้งที่2มาก้านคอครับเอาแล้วครับอันตรายแล้วครับแบบนี้ครับกลับมาดูภาพช้าในยกที่2ครับนี่จังหวะรัวหมัดตัดลำตัวครับของโพย่าเบรมี่โอ้ขวัญนี่โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงต้นเกมนี่ยังจับจังหวะไม่แต่ว่าลูกนี้ครับโอ้โหเตะเข้าขมับครับแหมลึกอีกหน่อยดีน่าคิดเลยนะครับมันโดนไปปลายเท้าครับแล้วนี่ครับจังหวะโอ้สปินนิ่งแบ็คฟิตครับไม่โดนนี่ง้างต่อยขวาครับดีว่ายังติดกาดนะครับแต่ด้วยแรงกระแทกครับหน้าหงายไปเหมือนกันแล้วดูช็อตนี้ครับปื๊ดขึ้นบนครับโอ้โหแม่โดนเต็มครับนี่ตาลอยไปว่าร่างกายนี่ก็ดีพอครับทางด้านโพย่ายังอยู่ครับจนถึงยกสุดท้ายครับแม่คู่นี้ว่าอาวุธเนี่ยยังคู่ขี้ครับว่ากันเรื่องของปริมาณความเข้าเป้าเนี่ยโพย่าดีกว่าครับแต่ว่าลูกหนักครับโอ้ขวัญก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับเดี๋ยวทำมาถึงยก3แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่จะมีอะไรที่ทำให้แฟนมวยต้องจดจำหรือเปล่าว่าขวัญนี่
เครื่องเริ่มติดครับเอาโดนขวาทุบมาทุบไปโอ้ยโดนหมัดครับน้ำกระจายไปเหมือนกันครับหมัดของโคย่าหรือว่าลูกก้านคอของขวัญครับเดี๋ยวดูครับของขวัญที่คุณไม่อยากได้แล้วครับลูกก้านคอครับมัดในอีกคนหนึ่งตีคนหนึ่งบิดเอาเลยครับนายต่อนายเข่ากับเหลี่ยมจับได้หมัดซ้ายมาโอ้เข้มข้นครับคู่นี้เข้มข้นครับชงมาเลยครับเข้มๆชอบอยู่แล้วตีเข้าไปเสียบคืนมาเอาแยกทีมงานสั่งต่อยหมัดแล้วนะครับที่มุมขาวครับตอนนี้ยอดขุนพลครับสั่งต่อยหมัดแล้วครับเดี๋ยวดูขวัญนี่จะได้ออกหมัดหรือเปล่าครับแต่โพย่านี่ก็ยังรวดเร็วครับยังไม่หมดง้างมาเสียบโอ้ตีวงในเนี่ยถือว่าไม่ใช่เกมที่ดีเท่าไหร่ครับในไทยไฟลีกนี่เน้นอาวุธหลากหลายครับเอาครับฟันศอกมาโดนหมัดเนี่ยเขายังเหวี่ยงน่ากลัวอยู่นะครับทางด้านโพย่าขวัญอ้าวมีศอกตั้งมายังนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีการขอเห็นอีกหรือเปล่าครับในยกนี้ขยับเข้าไปครับโพย่าไปขวามาหมัด 1-2 ครับโพย่าขวัญต่อยซ้ายคืนเจอหมัดขวาของโคย่ามาหมัดซ้ายตบเอาไว้เตะมาไม่โดนโอ้ยต่างคนต่างต่อยครับจังหวะนี้ครับแม่ประสานงากันเลยครับหมัดขวาเหวี่ยงมาขวัญไม่โดนโคย่าแม่ซุปเปอร์แมนพันเลยครับกระโดดต่อยครับแม่ขวัญนี่ต่อยก็ได้ลุ้นครับแต่ว่าอาวุธไม่ค่อยแม่นครับนี่ครับแม่โพย่าเนี่ยเอาคืนเลยครับโอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่นี่ต่อยโพย่าเนี่ยมีอาการนะครับโอ้โหดอกนี้นี่พลิกเหลี่ยมล้มลงไปเอาครับลุกขึ้นมาแรงเป็นยังไงครับโพย่าโอ้ขวัญต้องมีหมัดทีครับโอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่น่าคิดนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับโพย่าเองก็มั่นใจครับอาวุธช่วงท้ายสุดๆแล้วครับคู่นี้นี่ครับหมัดขวานี่โดนอีกแล้วครับโอ้หมัดขวาหลังนี่แม่นครับทางด้านโพย่าขวัญมีลูกหนักครับแต่ว่ามาไม่ตลอดเอาครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับโอ้ถือว่าต่อยกันได้ถึงเลือดถึงเนื้อเลยครับนี่ครับโอ้จมูกแตกไปแล้วครับจังหวะหมัด 1-2 ครับเนี่ยศอกครับตีไปจับได้เกี่ยวได้หมัดซ้ายหมัดขวาครับของโพย่าวุ้ยต่อยเข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับหมัดขวาที่ของโพย่าจังหวะหมัดขวาพยายามจะโบกหมัดคืนขวัญนี่ครับต่างคนต่างง้างมาครับแต่คนโดนนี่คือโพย่านะจิ้มหมัดขวามาโพย่าผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับลุ้นกันสุดๆครับอยู่ในมือผมแล้ว and the winner is black corner โพย่า from Iranเอาครับก็เป็นโพย่าครับที่ต่อยได้เข้าเป้ากว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา